โอเคครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับที่ผมได้สอนการใช้งานโปรแกรม ECMO เบื้องต้นไปนะครับซึ่งไฟล์ที่ผมกำลังเปิดด้วยโปรแกรม VND นี้นะครับก็คือเป็นไฟล์ Lipid Bilayer นะครับที่ละลายอยู่ในโซเวนที่เป็นน้ำนะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่ผมได้ใช้โปรแกรม ECMO นะครับเจเนเรตขึ้นมานะครับจะเห็นว่าจะมีโมเลกุลแบ่งอยู่เป็น2เฟสนะครับเฟสแรกก็คือจะเป็นน้ำนะครับด้านบนแล้วก็ข้างล่างก็คือจะเป็นน้ำอีกเหมือนกันแล้วก็เฟสตรงกลางก็คือจะเป็นลิปิดของเรานะครับเป็นต้น